วัสดีนะคะวันนี้เราพามาบุกนาอังกฤษเดี๋ยวไปดูควายกันมาซื้อเสียผู้ใดล่ะคนซื้อเปลี่ยนเครื่องอีกแล้วเอาผู้เชี่ยวชาญเบิ่งไปมึงสะบักมันดูมันลงป่ะต้องสะบักเขาเอิ้นว่าสะบักกันวะมันต้องยุบก่อนมันท่านได้มันยังบวมอยู่เลยต้องตัวผู้คือตัวแม่วันนั้นเลยวะวังทองก็ออกสิว่าตัวผู้ตัวแม่ปัดโทรเราฟังหน่อยนะมันทองบ่พอไกลๆคุณแม่ตัวที่มันนอนอยู่น่ะนะหน่อยอันนั้นเพื่อนมูล่ะอากิซื้อมาแพงป่ะนี่70,000กว่าก็พอซื้อมา70,000กว่าพอก็ขายไป100,000กว่ากันดิแม่ลูกขายแล้วบ่ขายละตอนนี้ตัวมันจ่อยมันกันกับพี่ลูกอีกค่ะเขาอ้วนแล้วอันนี้คือซื้อมาตอนมันทองหรือว่าซื้อตอนมันทองของพ่อเหรอคือของอากิอ๋อทองเราจังซื้อมาบ่เนี่ยเฮาเราปกติมันมีอันน้ําเดินอยู่สิอยู่บ่พอถ้าเกิดว่ามันนั่นไกลขอดมันหรออันนี้มันน้ำเดินมันเหมือนมันตะวาหม่องอันหม่องสามเหลี่ยมหลังอันนั้นมันท่านได้หยุบสวาบโอ้ยมันต้องลดลงบ้างดิถ้ามันไก่ขอดนะถ้ามันกินหลายมันสิขอดใหญ่ได้ตอนขอดต้องดึงด้วยนี่ทองแรกบ่เนี่ยบ่3ตัว4ตัวสูบยาแล้วเราจังเอิ้นขึ้นรถชิวเว้ยนมมันยังมันติ่งแบบสิเต่าจังเบิ่งจากนมมันแต่เวลามันสิคลอดไปบีบเบิ่งโดมีน้ำนมไหลบ่ไอ้ยูตึงกว่านี้เต็มกว่านี้น้องมันน่ะจากการเบิ่งควายคอดมาหลายตัวแล้วอันบ่จากการเฝ้ามาหลายขึ้นรันสนุกอีหยังเนาะอีกเดือนนึงสรุปแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะคอร์ดคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย